ที่อยากไปเที่ยวทริปเนี่ยจะตาเครื่องเพื่อไปถ่ายภาพส่วนไหนของกรุงเทพนะคะในช่วงล็อกดาวน์นี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์แบบสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นพี่เอกว่าตรงไหนก็ได้ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเราอยากเดินสำรวจเราอยากสัมผัสกับกรุงเทพในมุมที่เราเคยสัมผัสมาก่อนนะครับรู้สึกตอนนี้คือพี่เอกเดินไปไหนก็ได้ของกรุงเทพขอให้รู้สึกว่าเดินแล้วมันปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ครับจริงๆพี่เอกพักอยู่แถวเรื่องอะไรแถวพระทองอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดไม่ได้ช่วงล็อกดาวน์หรือมันไม่ได้แบบมันเรียกอะไรสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยพี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะเดินจากบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้จะเดินไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็จะมาร์กไว้แบบว่าวันนี้ฉันแบบจะไปถ่ายแถวสีลมอะไรเงี้ยพี่ก็จะเดินถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้คือนั่นแหละไปไหนไม่ได้ละเข้าใจเนาะโอเคนะคะหากพี่เอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่วุ่นวายมากเลยแต่ทำไมภาพพี่เอกออกมามันเป็นแบบสไตล์มินิมอลมีความแบบว่ามีความธรรมดามีความไม่ได้เห็นความวุ่นวายของเมืองกรุงเทพเนี่ยค่ะก็จริงๆเหมือนที่พี่เอกบอกไว้แต่แรกว่าพี่เอกไม่ได้มองกรุงเทพในมุมที่มันวุ่นวายแต่พี่เอกจะมองผ่านความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้เรามองทุกอย่างเป็นองค์ประกอบศิลปะมองทุกอย่างเป็นเส้นเป็นแสงเงาเป็นสีอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสีสันสระเพศพี่เอกไม่ได้แบบในตอนที่ถ่ายรูปนะไม่ได้มองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่วุ่นวายแต่จะเป็นเมืองของสีสันเป็นเมืองของแบบสถาปัตยกรรมที่มันแบบเรียกอะไรอ่ะมีหลากหลายอะไรเงี้ยครับมากกว่าพอเราเล่าเรื่องผ่านมุมมองที่รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราเป็นศิลปะเนี่ยพอเราถ่ายทอดออกมามันก็จะไม่มีความเป็นกรุงเทพหรือว่ามันอาจจะมองเฮ้ยมันเป็นอารมณ์ณขณะนั้นว่าเราเห็นแสงเงาตรงนั้นอะไรพวกนี้ครับภาพก็เลยออกมาแบบเออมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยอย่างที่บอกว่าจะดูภาพของพี่เอกมันมีความแบบว่าแบบสงบของกรุงเทพใช่ไหมที่พี่เอกเขาเล่าฟังมาเป็นแบบสีสันแบบนึงอยากทราบว่าถ้าสมมติว่าถ้าพี่เอกถ่ายภาพในช่วงล็อกดาวอ่ะมันจะให้ความรู้สึกเดียวกันไหมกับภาพที่พี่เอกถ่ายก่อนล็อกดาวอะค่ะพี่เอกว่าโดยก้นเบื้องของมันแล้วน่าจะได้อีกมูดหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้พี่เอกก็รู้สึกว่าข้างในมันหมุนหมุนมันหมุนหมุนมันรู้สึกว่าเราเจออะไรมาแย่ๆด้วยกันทั้งเมืองมันก็ไม่ได้แบบว่าสีสันต้องจี๊ดจ๊าดเลยอาจจะรู้สึกว่ามันหมุนหมองอ่ะคือเหงาเหงาหรือรออะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยภาพที่ออกมาก็อาจจะนั่นแหละอาจจะเป็นธีมในความรู้สึกของช่วงนี้ครับพี่เอกแบบสนใจแบบสถาปัตยกรรมเป็นพิเศษหรือเปล่าคะแบบของกรุงเทพอะไรเงี้ยหรือว่ารวมๆแล้วจริงๆไม่ได้เป็นพิเศษนะแต่พี่คิดว่าพอเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีสัดส่วนมีรูปร่างทรงที่แบบสามารถโดนแดดหรือสีของสันของมันอะไรเงี้ยพี่เอกว่ามันเห็นได้ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วพี่เอกคิดว่ามันแบบอะไรก็ได้อะที่มันอยู่รอบๆตัวเราอะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างหรือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้สิทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราพี่คิดว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นศิลปะมองเป็นอารมณ์บางอย่างบางสิ่งบางอย่างพี่ว่ามันน่าจะถ่ายทอดได้แต่ว่าพอมันเป็นสถาปัตยกรรมมันก็แบบมันจะเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับพี่เอกมีแผนทำโฟโต้บุ๊กไหมคะมีครับมีจริงๆอ่ะกล่าวว่าปลายปีนี้แหละจะทำโฟโต้บุ๊ครวมภาพทั้งหมดเรื่องเล่าทั้งหมดที่พี่เอกมีที่พี่เอกเป็นเนี่ยเก็บไว้ในหนังสือสักเล่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องดูสถานการณ์ของว่าปลายปีนี้จะทันไหมครับดีแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนดีเลยดีเลยค่ะก็อย่างที่เอกพูดอ่ะคือหลังล็อกดาวน์อยากไปไหนที่สุดก็คืออยากไปทั้งกรุงเทพเลยใช่ไหมคะหลังล็อกดาวน์ใช่ครับอยากแต่ต้องไปในลักษณะที่แบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันปลอดภัยแล้วก็คิดถึงกรุงเทพในยุคที่แบบไปไหนมาไหนเราไม่ต้องใส่แมสอะหรือเห็นภาพคนที่ไปเบียดกันบนรถเมล์ที่ไม่ได้ใส่แมสนึกออกไหมภาพแบบนั้นหรือเราไปเดินเยาวราชที่แบบเดินคนเบียดแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสแล้วก็ไม่ได้แบบมีรูประบาดอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าไม่เหมือนฝันไปอะเฮ้ยเราจินตนาการไม่ถูกเลยเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออยังชีวิตก็ไม่ได้แบบนอกแวดเราไม่ได้ระวังอะไรขนาดนี้คือแบบเราก็บิดเบียดเสียกันวุ่นวายหน่อยก็นี่แหละกรุงเทพอะไรเงี้ยมันคือเสน่ห์ของกรุงเทพที่ไม่เหมือนเมืองอื่นเนาะใ
ใช่พี่เอกรู้สึกยังไงกับการที่แบบเอาผลงานมาประมูลออนไลน์ครั้งแรกคะพี่เอกรู้สึกก็ลุ้นๆเนาะลุ้นเหมือนกันว่ากับคนที่เขาอยากได้ผลงานของเราอะไรเงี้ยก็จะลุ้นๆเหมือนกันใช่ว่าจะเป็นยังไงเนาะถามทิ้งท้ายนะคะแบบว่าคิดว่าล็อกดาวน์ยังไงให้ว้าวดีคะในช่วงที่คนออกจากบ้านไม่ได้แบบนี้ยิ้มแล้วก็ถ่ายภาพอย่างที่เอกด้วยเห็นว่าถ้าล็อกดาวน์คงว้าวยากว้าวยากแต่ถ้าเกิดแบบสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพจริงๆก็ของแง่มุมพี่เอกไปถ่ายในบ้านดูก็ได้แต่ว่าเออถ้าเกิดเรามองสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบศิลปะหรือเรารู้สึกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราก็ถ่ายทอดมาได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบถูกต้องตามเทคนิคเป๊ะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของความรู้สึกของเราในช่วงที่เราอยู่บ้านก็ได้พี่เอกคิดว่าขอให้มันมีเส้นมีแสงมีสีอยู่ในนั้นพี่คิดว่ามันถ่ายได้มันเป็นความรู้สึกของเราว่าช่วงที่เราล็อกดาวน์เนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดภาพของเราอย่างไรอันนี้พี่เอกคิดว่านั่นแหละเอาเกรดนี้ไปใช้ได้ว่าถ้าเรามองสิ่งรอบตัวเราให้มันเป็นองค์ประกอบศิลปะบวกกับความรู้สึกของเราเนี่ยในขณะเนี้ยเราจะถ่ายภาพยังไง